กิจการค้าของเก่านะครับร้านทองนะครับทางอำเภอนะครับทางอำเภอซึ่งในอำเภอเป็นพนักงานเจ้าที่นะครับเป็นผู้ออกไปผู้ใหญ่ประตูมาบอกไปถุงนึงท่านมาหาซึ่งทางร้านเนี่ยก็ต้องไปขอต่อเลยเนี่ยผมก็ยินดีร่วมงานยินดีร่วมมือกับทางการตำรวจอยู่แล้วหน้าธนาคารคือตอนนั้นจากแค่ไปยืนจะจอดบางทีมันจอดไม่ได้ตรงนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมาจอดบ่อยปกติก็จะบอกอยู่แล้วว่าตรงนี้เจอรถเจอรถเสื่อก็จะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่มันก็เวียนขอบคุณครับแต่ว่าเรื่องด้านการจราจรนี้ต้องให้กำลังใจจราจรอยู่นะครับพรุ่งนี้ทำงานหนักมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านนะชาวบ้านบอกว่าทำงานได้ดีมากเลยโดยเฉพาะคนบางคนยังอยู่ตลอดแต่ผมว่าตอนนี้มันต้องทำงานตามสภาพความเป็นจริงอะในความรู้สึกผมนะครับเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะครับผมไม่ความเคารพตั้งแต่ผมเป็นหัวหน้าแกกว่า48นะครับทันทีไม่ใช่เพิ่งมารู้จักเองนะครับก็เรื่องการจราจรเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานซื้อเนี่ยผมบอกกับรองปอก็บอกที่ในตลาดเนี่ยผมรถติดตลาดนัดตรงนี้ก็รถติดมาถึงในตลาดนี้เลยนะครับผมก็ไปก็เหมือนที่จราจรทำอยู่เนี่ยก็คือเราทำได้ในเรื่องของทำเลยฟังไปจอดปั๊มพอคุณแจรถเครื่องด้วยไม่จอดรถยนต์ฮะที่ก็มันไปช้อปปิ้งในตลาดนัดในรถเมื่อไรจะออกเดี๋ยวจะซื้อมะม่วงเดี๋ยวจะซื้อของหวานฮะแต่เราก็หาไม่ได้ในจุดนั้นเต้งที่หนึ่งเราจะข้ามมันไม่ได้เต้งที่สองเราก็เป็นห่วงด้วยความปลอดภัยเพราะเราได้สดับฟังตลอดเวลาว่าการก่อวินาศกรรมนั้นปกคลุมจะมีโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ทิ้งโดยที่ไม่ได้เปิดเบาะผมเลยขอความร่วมมือกับคนขายซุปแปะหน้าบ้านว่าช่วยบอกหน่อยที่จอดก็ไม่แล้วนะขอให้เปิดเบาะชนิดบางท่านก็บอกทันสบายจะเป็นชื่อประชาประชาคนที่ไหนก็ไม่รู้ก็ง่ายก็จะจริงความจริงนี่ง่ายการทำตลาดนัดเรื่องประโยชน์มันมีเลยโดยส่วนตัวแล้วน่าจะมียามน่าจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลบ้างอย่าไปสร้างความเดือดร้อนผมอยากเอาแบบอย่างเงินอดีตนายกอำเภอละสามหออันนี้ในละสามหอนี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าบ้านแกไม่รู้จะทำยังไงแกใช้รถของรถกระบะแกไปดันรถมอเตอร์ไซค์ล้มประมาณ10 คันเลยนั่นเป็นเรื่องเลยผมเกือบจะใช้แต่ด้วยความเกรงใจทำผิดพลาดจริงเนี่ยประหยัดน้ำมันใช่ไหมประหยัดเที่ยวลงรายได้มันจะเพิ่มขึ้นครับที่ผมกตตรของเราวันนี้ก็เป็นวันแรกผมก็ได้ให้ได้เข้ามารวมมือก็ได้รับเกียรติจากประธานแล้วก็ผู้กับด้วยคณะกรรมการของเราที่เชิญมาร่วมงานก็ผมก็ยินดีด้วยที่มาร่วมงานในฐานะของกตตรเพื่อได้ช่วยโรงพักของเราแล้วก็พื้นที่เทศบาลของรีสอร์ทก็อย่างที่ทางประธานเสนอเมื่อกี้นี้ผมก็เห็นด้วยเดี๋ยวก็จะหาเวลาวันเวลาในการปรึกษาท่านนายกอบต.ดีครับ8 ตำบลนั้นว่าเราก็ต้องหาวิธีมาช่วยจุดศูนย์กลางของเราคือหมายความว่าของทางโรงพักอำเภอหรือว่าเทศบาลก็แล้วแต่ก็ทุกวันนี้ผมก็นั่งคุยกับท่านนายกเทศบาลมาแล้วเมื่อที่มาที่จากมาช่วยบริหารดูแลโรงพักแล้วก็ประสานกับพี่น้องนะครับก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่มีอะไรปิดบังในเรื่องคดีกับถ้าผมปิดบังกับกตตรแล้วมันจะรับทราบปัญหาแค่ปัญหาไหมนะครับคดีปืนที่วิทย์เนี่ยตรงกับ3 คลิปแต่ผมความผลมาผมก็ไล่คลิปแรกไม่ต้องไล่คลิปแรกนี่ยิงปลาโมดนักปูนอะไรนักปูนในโจ๊กเนี่ยปลาโมดแท่นมุกจะตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับตามคำสั่งของกสช.และก็นโยบายของทางจังหวัดนะครับคือชุดเฉพาะกิจปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยกำลังทั้งหมด3 ฝ่ายก็มีทางชก.30แล้วก็ทางสป.10แล้วก็กำลังฝ่ายปกครองก็คือทางอส.ทางภูมิเนี่ยครับร่วมกันเป็นคณะทำงานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางท่านนายอำเภอก็ได้เรียกนะครับเรียกชุดเฉพาะกิจดังกล่าวประชุมแล้วนะครับประชุมวางแผนเตรียมการที่จะทำการ